ในขณะที่เรื่องของการเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอปของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นก็มีความคิดเห็นออกมาจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรจติกวณิชนะครับว่ากรมสรรพากรนั้นจะต้องดำเนินการเรียกเก็บภาษีในส่วนนี้ไม่ฉะนั้นก็จะเข้าข่ายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นชื่อของนายธีรชัยภูวนาถนรุบาลตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาก็คงจะไม่สามารถเรียกเก็บภาษีนี้ได้ครับนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าถ้าหากดูตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีความชัดเจนนะครับว่ากรมสรรพากรนั้นไม่สามารถเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอปจากนายพานทองแท้และนางสาวพิณทองทาชินวัตรบุตรชายและบุตรสาวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้เพราะว่าหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นของพันตำรวจโททักษิณที่มีการซื้อขายระหว่างนิติบุคคลกับบุคคลไม่ใช่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องเรียกเก็บจากพันตำรวจโททักษิณซึ่งก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลไม่เช่นนั้นก็จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และมั่นใจนะครับว่าคดีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของอายุความเป็นที่ผมได้ฝากไว้เป็นนโยบายนะครับตั้งแต่วันนั้นก็คือเมื่อไม่ได้เก็บจากทางพันทองแท้และพินทองทาก็ต้องไปเก็บจากผู้ที่เป็นเจ้าของจริงของหุ้นตัวนั้นซึ่งศาลก็พิพากษาไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นคุณทักษิณนะครับก็ให้ทางสรรพากรดำเนินการซึ่งผมเข้าใจว่ากรมสรรพากรก็มีหน่วยตรวจสอบนะครับที่กำลังดำเนินเรื่องนั้นอยู่ผมก็ทราบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็หวังว่ากรมสรรพากรก็จะดำเนินการต่อไปเพื่อปกป้องประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนส่วนตามกระแสข่าวนะครับที่ระบุว่านายธีรชัยภูวนาถนรนุบาลอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นนายกรก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็นความจริงคงไม่สามารถที่จะฝากความหวังในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติในการเรียกเก็บภาษีจากพันตำรวจโททักษิณได้เพราะว่าพฤติกรรมในอดีตตั้งแต่ปี2549นั้นส่อให้เห็นชัดเจนว่ามีการช่วยเหลือทางการเมืองครับ